EFM DJ Playlist by DJ Om ค่ะ Playlist นะคะก็สลับกันไปนะคะบางคนอาจจะเคยได้รับการที่แบบอ้าวหยิบเพลงที่เลือกมาเปิดแล้วสลับให้คนที่อาจจะอ้าวไม่ค่อยได้รับการเห็นเท่าไหร่เพราะว่าข้อความมันรันไปเร็วมากแต่ตามหาจนเจอได้อ่ะทยอยเปิดกันไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งงอนกันนะอ่ะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับ Are You Okay นะคะทิกเกอร์อันดับที่1นะเรามาต่อกันที่ไม่มีเหตุผลใครที่อยากได้ยินเพลงนี้คุณได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต่อกันกับเขียนลงตรงหัวใจน้องกราฟนะคะเธอบอกว่าฉันไม่ดีและปิดท้ายที่สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบค่ะแต่สิ่งหนึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรเลยแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยประเทศกรุงเทพมาสักประมาณ20ปีแล้วเนาะกับรถไฟฟ้า BTS นะคะอ้อมว่าคุณผู้ฟังเมื่อวานนอกจากจะเป็นข่าวของสารวัตรที่ก่อเหตุยิงอ่ะนะคะยังแบบไม่รู้จะด้วยเหตุใดๆยังไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรถูกไหมยังไม่ได้มีการพูดคุยถูกปะว่าเขายิงอะไรยังไงแต่เนี่ยหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าพนักงาน BTS ร้อยกว่าคนเนี่ยรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยติดหนี้การให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีหนี้สะสมอยู่ 50,000 ล้านค่ะคุณผู้ฟังภายใน7วันเอาจริงแล้วเขาจะจ่ายเอาตรงไหนไปจ่ายแล้วเขาจะได้จ่ายไหมผลที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังจาก7วันนับจากเมื่อวานหรือเปล่าหรือเขาจะนับวันนี้เขาบอกว่าหากยังไม่ดำเนินการก็อาจจะหยุดเดินรถชั่วคราวโดยเฉพาะส่วนต่อขยายจากหมอชิดไปสู่คูคตและอ่อนนุชไปแบริ่งเขาว่าอย่างนั้นในเนื้อข่าวนี้นะคะจากคุณออฟชัยนนท์ซึ่งคืออ้อมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ประชาชนเป็นตัวประกันหรอกแต่มันอาจจะเป็นข้อเสนออันเนี้ยเราไม่มีใครรู้เลยว่าแล้วจุดจบมันจะเคลียร์ที่ตรงไหนแต่ถ้ามันไม่วิ่งเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเดือดร้อนกันท่วนเหมือนกันนะถูกไหมรถไฟฟ้าแค่เสียนิดเดียวอะลวนขบวนไปนิดนึงอะยังตาเหลือกเลยคุณผู้ฟังฝนตกรถติดแล้วคนเดินเข้าอยู่ตรงนั้นยังชะงักงันอะแล้วถ้าหยุดเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไงต่ออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าอ้อมจะไปหวังตรงใครอ่ะจะตรงรัฐบาลหรือตรงผู้ว่าใครที่ต้องเป็นคนเคลียร์อันนี้ไม่รู้จริงๆความรู้เรื่องนี้ไม่แน่ใจหวังใจว่าจะมีการเคลียร์ให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าระบบสาธารณูปโภคในบ้านเรามันยังเป็นสิ่งที่ชื่ออะไรแบบพึ่งพาได้อ่ะแค่นี้มันก็พึ่งพาลำบากไม่ค่อยพออยู่แล้วถ้าหายไปอีกนิดนึงหรือว่าจะต้องตื่นเต้นกับการอะไรแบบเนี้ยมันจะยากเพราะตัวมันเองค่ะวันก่อนนู่นสักวันอาทิตย์อ่ะเจอข่าวนี้เหมือนกันที่บอกว่ารถไฟฟ้า BTS ที่ให้แยกลาดพร้าวกั้นประตูลิฟต์เอาไว้แล้วก็ติดป้ายถ้าจะใช้ให้โทรติดต่อพนักงานปรากฏว่ามีคุณแม่เข็นรถเข็นลูกขวบครึ่งจะขึ้นลิฟต์แต่พอถูกกั้นด้วยป้ายอันเนี้ยสุดท้ายก็ต้องแบกขึ้นบันไดถามว่าบันไดเลื่อนมันก็ช่วยได้แต่จริงๆแล้วลิฟต์อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าลิฟต์ตกลงเวลาจะใช้ต้องตามพนักงานเพราะเขาเกรงว่าคนจะกดใช้ไปเรื่อยๆหรอลิฟต์หรือมันควรจะเขียนว่ามีเฉพาะผู้ป่วยแบบคนที่แบบใช่ไหมคนพิการคนท้องคนชราคนป่วยหรือยังไงแต่อ้อมก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้มันถึงเกิดการใช้แบบที่มันจะเปิดตลอดเวลาของมันไม่ได้หรือมันมีเหตุอะไรที่ไม่เหมาะควรมันเคยเปิดไปแล้วแล้วมันมีปัญหาหรือถ้าอย่างนั้นถ้าเขียนป้ายไว้อย่างนี้ต้องมีรปภ.เฝ้าตรงนั้นหรือมีพนักงานเฝ้าตรงนั้นไหมถ้ามองอีกแง่นึงอะนะคะอันนี้ก็เข็นใจจริงๆถ้าคนอุ้มลูกขวบครึ่งแล้วก็เข็นรถเข็นน่ะหรือจริงๆการลากกระเป๋าเดินทางก็ไม่ใช่ง่ายอ่ะก็ลองติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าแต่ถ้ามาที่เรื่องของใช้รถใช้ถนนรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังเรานำเสนอกันนะคะแน่นอนอ้อมจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องของ New Yaris รถยนต์แฮชแบ็กสุดสปอร์ตค่ะเปรียบเทียบกันเลยคุณเปิดวิทยุมามันมีเพลง
ให้คุณฟังใหม่ๆทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันค่ะชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพวกเราก็เหมือนกันมันมีให้เปิดได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเรามาเปิดโลกใหม่ไปพร้อมๆกันกับ New Yaris รถยนต์แฮชแบ็กสุดสปอร์ตที่พร้อมเปิดรับทุกด้านของชีวิตไปด้วยกันพรีเมียมด้วยกระจังหน้าแบบ Hammerhead นะคะและสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่และภายในสปอร์ตเกินใครด้วยเบาะหนังสีทูโทนแดงดำเปิดกว้างทุกมุมมองด้วยกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ AndroidAuto นะคะมั่นใจยิ่งกว่าด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อีกทั้งนะคะยังมีระบบ T-Connect เชื่อมต่อกับรถคุณให้คุณอุ่นใจไร้กังวลในทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะคะมาเปิดประสบการณ์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์พร้อมทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศ New Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะเมื่อกี้พูดถึงรถ BTS ทีนี้ถ้าพูดถึงMRT วันก่อนน้องเจอก็มีคำถามที่น่าสนใจคุณรู้ไหมว่า MRT พอเข้าไปคุณมีสิทธิ์ใช้ได้ในหนึ่งการตื้อบัตรคุณใช้บัตรได้กี่นาทีพี่อ่านรู้ป่ะคนที่ใช้ MRT บ่อยๆหลังจากที่เราแตะบัตรเข้ามาแล้วสามารถอยู่ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้กี่นาที